ับเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมนายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงรายพรรคเพื่อไทยธรรมดาทุกปีก็ต้องต่อว่าท่านนะครับวันปีนี้ขอไม่ต่อว่าก็แล้วกันนะครับเพราะว่าท่านประธานเป็นประธานสภาของสถาบันปกเกล้านะครับคือว่าสถาบันพระปกเกล้าเนี่ยนะครับเมื่อสักครู่ท่านบอกว่าได้งบ300กว่าล้านนะครับงบ300กว่าล้านเนี่ยนะครับเมื่อเทียบกับไทย PBS เนี่ยนะซึ่งก็เป็นทีวีเสรีเนี่ยนะครับใช้งบอยู่ 2,900 ล้านนะครับพ.ศ. 263เนี่ยผมคิดว่ามันประโยชน์นะครับและความหลากหลายที่เราได้รับเนี่ยมันต่างกันเยอะนะครับไทย PBS เนี่ยทีวีในประเทศไทยมีเยอะมากนะครับแล้วก็ตลาดวิชาตลาดความรู้ทางอินเทอร์เน็ตทางโซเชียลก็เยอะนะครับที่เราเสียเงินไปเกือบ 3,000 ล้านต่อปีฉะนั้นสถาบันปกเกล้าเนี่ยคือการพัฒนาคนนะครับท่านพัฒนาคนในหลายรูปแบบเนี่ยแต่ว่ายังไม่ครอบคลุมนะครับท่านประธานชวนขออนุญาตเอ่ยนามท่านนะครับวันนี้สสเนี่ยโควต้าพรรคที่จะไปเรียนกับสถาบันปกเกล้าเนี่ยแย่งกันนะครับมีมา2คนนะครับแล้วก็ใครจะไปเรียนก็แย่งกันอยากจะให้ว่าสสแต่ละรุ่นแต่ละสมัยเนี่ยบางคนก็มาใหม่บางคนก็เป็นสสเก่านะครับส่วนมากแล้วเนี่ยก็อยากจะเรียนนะครับดังนั้นเนี่ยอยากจะให้ท่านประธานได้กำหนดว่าสสที่เข้ามาจากสภาที่ได้รับเลือกตั้งครั้งแรกหรือครั้งที่สองที่ยังไม่มีโอกาสได้เข้าเรียนนะครับอยากให้เขามีโอกาสได้เรียนเต็มที่เลยครับเขาจะได้เรียนรู้นะครับและมีประสบการณ์นะครับในการพัฒนาตนเองนะผมเรียนมาตั้งกี่ปีแล้วรุ่น1รุ่น2สมัยปี43 44แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยก็อยากจะขอว่าให้สิทธิแก่สสที่เขาอยากจะเรียนนะครับแล้วก็ผู้ช่วยสสผู้ช่วยดำเนินการมีอยู่8คนนะครับก็ทั้ง8คนเนี่ยจะต้องรับรู้เรื่องประชาธิปไตยเรื่องการทำงานในสภาผู้แทนราษฎรเรื่องความรู้รอบตัวทั้งหลายเนี่ยก็อยากให้เขาได้พัฒนาตนเองนะครับผู้ช่วยสสผู้เชี่ยวชาญผู้ชำนาญการอีก8ท่านเนี่ยอยากให้มีสิทธิ์ที่จะได้เรียนมากขึ้นวันนี้ก็แย่งกันเรียนนะครับก็ไม่มีโอกาสก็รอไปนะครับบางทีก็ไม่มีโอกาสเลยอันนี้ก็อยากจะให้ท่านประธานได้ดูว่างบ300ล้านเนี่ยถ้ามันจะมากขึ้นเพื่อองค์ความรู้งานวิจัยต่างๆนะครับแล้วก็พัฒนาคนเนี่ยมันผมว่ามันน้อยไปนะครับก็อยากจะให้ท่านได้ดูแลงบประมาณปีต่อๆไปให้มากขึ้นนะครับแล้วก็วิสัยทัศน์ของท่านเนี่ยครับสถาบันวิชาการชั้นนำด้านการพัฒนาประชาธิปไตยธรรมาภิบาลและสันติวิธีเพื่อประโยชน์ส่วนรวมนะครับก็อยากจะให้ท่านได้พยายามนะครับเข้าใกล้วิสัยทัศน์นี้ให้มากขึ้นนะครับเพราะว่าประเทศเราจำเป็นจะต้องพัฒนาคนนะครับให้เข้าใจประชาธิปไตยแบบบ้านเรานะครับจะเอายังไงก็ออกแบบมาแล้วก็ให้เข้าถึงเป้าหมายที่เราต้องการนะครับไม่ใช่ว่าประชาธิปไตยเหมือนยุโรปมันจะประสบผลสำเร็จนะครับวันนี้จีนนะครับคอมมิวนิสต์อยู่ร่วมกับทุนนิยมนะครับอันนี้คือความสำเร็จที่ผลในการพัฒนามา30ปีเนี้ยนะครับทำให้การอยู่ร่วมกันระหว่างคอมมิวนิสต์กับประชาธิปไตยกับตลาดทุนอยู่ด้วยกันดังนั้นเนี่ยรูปแบบของประเทศไทยผมคิดว่าก็เป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยนะครับที่ผมอยู่ในการเมืองมานานเนี่ยสุดท้ายเนี่ยมันก็เป็นรูปแบบของประเทศไทยจริงๆนะครับแต่ว่าอยากจะให้ไม่ให้มีความขัดแย้งที่มันรุนแรงนะครับอยากให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ไปได้แล้วก็ประชาชนน่ะมีความสุขนะครับก็ฝากท่านประธานว่าเรื่องงบประมาณนะครับไม่ต้องพูดถึงสจไม่ต้องพูดถึงนายกอบต.เทศบาลแล้วก็สมาชิกนะครับผมอยากจะแนะนำทางสถาบันว่าถ้ามีการเรียนออนไลน์หรือซูมระบบซูมเนี่ยนะครับเปิดหลักสูตรที่เสรีทางโซเชียลแล้วก็ให้เขาเข้ามาศึกษานะครับโดยที่เข้ามาลงทะเบียนแล้วก็เรียนนะครับให้ครบชั่วโมงนะครับว่าหลักสูตรอะไรบ้างให้เขาสมัครเข้ามาทางโซเชียลอันนี้จะเป็นการพัฒนาคนได้ทีเดียวจำนวนมากนะครับจำนวนมากท่านอาจจะมีบล็อกเชอร์ของท่านนะครับคือระบบของท่านที่มันใหญ่แล้วก็สามารถที่จะพัฒนาผู้นำองค์กรเสร็จแล้วก็ไปสู่พี่น้องประชาชนนะครับอันนี้อยากจะให้ท่านได้ให้ความรู้ทีละมากๆนะครับให้มันทั้งท
ั้งประเทศทั้งองค์กรสมมติกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านนี่เปลี่ยนอยู่เรื่อยนะครับก็เลือกตั้งมาก็เปลี่ยนเรื่อยๆแล้วเนี่ยหลักสูตรของเราเนี่ยถ้าเกิดว่าสามารถที่จะอบรมกำนันผู้ใหญ่บ้านเรื่องประชาธิปไตยเรื่ององค์ความรู้ต่างๆได้ทีเดียวนะครับ 70,000 คนเนี้ยนะครับมันก็จะเป็นอานิสงส์แล้วก็เป็นการเรียนรู้ที่รวดเร็วนะครับก็ฝากท่านนะครับขอบคุณครับ